ยินดีด้วยกับแฟนเกม Final Fantasy นะครับผมเพราะว่าตอนนี้ Final Fantasy นั้นกำลังจะได้กลายเป็นหนังเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผม อีตายใหม่สติ๊กเกอร์ยันต่อมิงราคาเพียงชุดละ99บาทเท่านั้นเปิดพรีออเดอร์แล้ววันนี้ด่วนถึงแค่วันที่28สิงหาคมนี้เท่านั้นสนใจกดลิงก์ที่ใต้ description นะครับผมโยสวัสดีครับผมเมงนะครับผมแหมห่างหายไปนานกับคลิปFinal Fantasy นะครับผมวันนี้ก็มาอัปเดตข่าวสารกันเล็กน้อยก็แล้วกันนะไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมเฮ้ยพี่ไม่เปิดกล้องอีกแล้วล่ะครับอย่างที่ผมบอกก่อนหน้านี้ถ่ายก็คือไฟผมเสียเว้ยตอนนี้ถ่ายก็คือหน้าผมจะดำมากๆแล้วรอสั่งไฟมาใหม่ก่อนนะเดี๋ยวก็เปิดหน้าเหมือนเดิมแหละวันนี้มาพูดถึงข่าวสารเกี่ยวกับเกม Final Fantasy สักเล็กน้อยนะครับคุณผู้ชมก่อนหน้านี้ก็จะมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องDLC ใหม่ของภาค Security Beat ถูกปะก็ไม่รู้ว่าจะเข้าตอนไหนนะครับผมแต่ที่แน่ก็คือเข้าปีหน้าแหละเดือนไหนก็ต้องมาดูอีกทีนึงนะครับผมทีนี้เราจะมาพูดถึงกันเรื่องโปรเจกต์อีก1อย่างของ Final Fantasy นั่นก็คือโปรเจกต์หนังนั่นเองนะครับผมจริงๆหลายๆคนก็น่าติดตามก็น่าจะรู้แล้วว่าเฮ้ยก่อนหน้านี้มันเป็นข่าวที่ว่ามีว่าจะสร้างหนังแล้วก็เมื่อประมาณเกือบน่าจะเกือบปีนึงมั้งผมจะไม่ได้ว่านานขนาดไหนแต่น่าจะเกือบปีนึงที่ว่ามีข่าวว่าเปลี่ยนผู้กำกับหรืออะไรสักอย่างถูกไหมแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับหนัง Final Fantasy เนี่ยก็เงียบไปเลยเว้ย คือเงียบไปนานมากเลยนะครับผมจนกระทั่งเมื่อวันที่7กรกฎาคมนะนี่7กรกฎาคมนะครับผมทาง Twitter ของคุณเจสันบลัมนะครับผมคุณเจสันบลัมเนี่ยก็เป็นเหมือนกับผู้ก่อตั้งหรือว่าแบบจะเรียกว่าเป็น CEO ก็ได้ไหมผมพูดไม่ถูกกันนะของบลัมเฮาส์นะครับผมบลัมเฮาส์เนี่ยเป็นผู้ถือครองลิขสิทธิ์ในการสร้างหนังเกี่ยวกับซีรีส์ Final Fantasy นะคุณผู้ชมอะไรประมาณนั้นนะครับผมบลัมเฮาส์เนี่ยผมไปสืบมาจริงๆแล้วในประวัติเขาในการทำหนังเนี่ยคือแบบแต่เรื่องนี้ก็แบบสุดยอดคุณผู้ชมอย่างเรื่องเนี้ย Get Out อ่ะผมยกขึ้นหิ้งเลยนะเป็นอีกหนังอีกเรื่องแบบเรียกได้ว่าเป็นหนังเฮอร์เรอร์เทเลอร์หรือแบบจะเรียกว่าหนังแซชเชอร์ได้ไหมเรียกว่าหนังเฮอร์เรอร์แล้วกันเป็นหนังเฮอร์เรอร์ในแบบที่ผมโคตรชอบอ่ะแล้วพอมารู้ว่าสตูดิโอเนี้ยมาทำไว้ในเอฟดีผมก็คือแบบว้าวเลยรอดูเลยนะครับผมซึ่งนั่นแหละคุณเจสันบลัมเนี่ยก็ได้ทวิตเตอร์ไว้เมื่อวันที่7กรกฎาคมว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเขารู้สึกกลัวมากเลยที่แบบว่าเห็นแฟนเกมพูดถึงอะไรพวกนี้นะครับผมแล้วก็พูดอัปเดตโดยรวมว่าโปรเจกต์ Final Fantasy เนี่ยกำลังเดินหน้าอยู่นั่นเองนะครับผมเนี่ย we are working on boom นะครับผมก็คือแบบกำลังทำงานนี้อยู่หลังจากวันที่7กรกฎาคมใช่ไหมล่าสุดนี้เมื่อวันที่8สิงหาคมนะครับผมเพิ่งผ่านมาประมาณ 2-3 วันที่แล้วก็ครบรอบเกม Final Fantasy 8ปีพอดีเย้คือแบบโหแฟนชายนี้ติดกันมายาวนานมากผมจะได้ว่าผมทันเล่นเกมภาคแรกอยู่เมื่อประมาณ 7-8 ปีที่แล้วนะครับผมไม่อยากเชื่อเลยผ่านมาแล้ว8ปีรู้สึกแก่รู้สึกแก่มากๆเลยสำหรับเกมแฟนชายนี้แล้วก็ไม่น่าเชื่อว่าแบบภายใน8ปีเขาจะออกภาคได้เยอะขนาดนี้เท่าไหร่เกือบประมาณ 7-8 ภาคได้ปะผมว่าน่าจะเยอะกว่านั้นถ้าเกิดนับไม่ผิดนะคุณผู้ชมแบบออกไลน์ออกแบบออกเป็นปลายปีเลยอ่ะจริงๆสำหรับซีรีส์นี้นะครับผมแล้วก็แบบมีของเล่นมีตัวละครมีอะไรออกมาเยอะแยะไปหมดเลยนะครับเรื่องที่ผมบอกไปเรื่องเกี่ยวกับหนังล่าสุด Twitter เดิมของคุณเจสันบลัมนะครับผมเขาก็ได้โพสต์ภาพอะไรบางอย่างซึ่งมีข้อความประมาณว่า I great to be working withJim Handsome แปลเป็นไทยก็คือแบบผมรู้สึกยินดีที่ได้ร่วมงานกับคุณ Jim Handsome นะครับผมประสบการณ์และก็ความเชี่ยวชาญของเขาเกี่ยวกับเจ้าขุด Animatronics เนี่ยมันแบบ Amazing แบบบ้ามากๆเลยอะไรประมาณนี้นะครับผมซึ่งข้อความเนี้ยก็เหมือนแบบว่ามีคนมาตีความว่าเฮ้ยเนี่ยถ้าคุณผู้ชมสังเกตภาพที่เขา Twitter คุณผู้ชมเห็นตัวโครงที่เป็นหุ่นได้ปะเนี่ยมันชุดของ Freddy Fazbear ชัดคือแบบดูยังไงก็ใช่อ่ะโครงหุ่นแบบนี้ถือไมโครโฟนติดหูก็ตายแบบนี้ติดโปหูก็ตายแบบนี้ยังไงก็เฟรดดี้ฟาสแบร์แน่นอนนะครับผมแถมมีคำใบ้ว่าเกี่ยวกับ Animatronics เนี่ยโหนั่นแหละครับผมผู้ชมก็หลายคนก็เชื่อกันว่าเนี่แหละเขาน่าจะกำลังพัฒนาโปรเจกต์เกี่ยวกับการสร้างหนังอยู่ซึ่งภาพที่เราเห็นที่เขา Twitter เนี่ยก็น่าจะเป็นการออกแบบตัวชุดหุ่นจริงๆในการใช้ถ่ายทำในหนังจริงๆเพราะว่าคุณผู้ชมเห็นมั้ยว่ามันเป็นบอดี้ของคนไอ้ดำๆที่ผมขึ้นภาพให้ดูเนี่ยนะครับเป็นบอดี้ของคนสเกลมันอาจจะเล็กหน่อยแหละแต่เดี๋ยวพอไปถึงแบบหน้างานที่ทำกันจริงๆอ่ะเดี๋ยวเขาก็คงขยายใหญ่นะครับผมอย่างที่ผมคิดก็คือจริงๆแล้วแบบถ้าเกิดผู้ชมพูดถึงถ้าเกิดว่าเราพูดถึง Animatronics อ่ะเราก็ต้องนึกถึงพวกหนังสัตว์ประหลาดถูกปะในกรณีนั้นน่ะที่เขาใช้พวกขุน Animatronics เช่นแบบว่าหนังสัตว์ประหลาดยักษ์หนังไดโนเสาร์จูราสสิกพงจูราสสิกพาร์คอะไรพวกเนี้ยเพราะว่าบอดี้อ่ะตัว
หุ่นพวกนั้นมันใหญ่เว้ยเขาเลยใช้เป็นหุ่นแอมบริกส์เพราะมันแบบบอดี้มันใหญ่เกินที่คนจะไปสวมใส่ได้หรือบางทีก็สรีระมันไม่ได้ซัพพอร์ตให้คนเอาไปสวมใส่เลยใช้เป็นหุ่นแอมบริกส์แทนแต่ในกรณีของเจ้าพวกหุ่นเฟดดี้ในแฟนเฟดดี้เนี่ยผมคิดว่าบอดี้ส่วนใหญ่มันยึดเบสมาจากคนไงเลยสามารถทำเป็นชุดได้ผมคิดว่าเขาไม่รู้ว่าจะสร้างเป็นแอนิมาทรอนิกส์จริงๆหรือเปล่าอาจจะสร้างก็ได้แล้วก็ในขณะเดียวกันในการถ่ายทำหนังจริงๆก็อาจจะสร้างเป็นหุ่นที่แบบเป็นชุดสวมใส่ขึ้นมาในการใช้ถ่ายทำจริงๆอีกชุดหนึ่งแยกไปอีกทีหนึ่งนะครับผมเพราะว่าไม่งั้นเขาก็คงแบบไม่ได้ทำดาร์ฟช็อตโดยการเอาโครงมนุษย์มาใส่เป็นชุดแบบนี้หรอกนะในความคิดของผมนะครับผมแล้วก็นั่นแหละข้อความนี้ทวิตเมื่อวันที่9สิงหาคมนะครับผมหลังจากวันที่เกมไฟนอลเอฟเฟตตี้ครบรอบ1ปีพอดีนะครับผมนี่ก็ถือว่าเป็นการเคลื่อนไหวอีกครั้งหนึ่งที่ทำให้แฟนๆเกมไฟนอลเอฟเฟตตี้มีไฟในการติดตามต่อไปนะครับผมก็เป็นหนึ่งในนั้นจริงๆคือแบบอยากดูหนังเขามากเลยนะถามจริงๆว่าจักรวาลเกมที่เขาทำออกมาทำไปออกมาได้ดีไหมผมบอกเลยว่าทำออกมาได้ดีเลยเนื้อเรื่องเข้มข้นมีจุดพลิกผันมีอะไรแบบเยอะแยะเต็มไปหมดเลยคาแรคเตอร์ก็ทำออกมาได้สุดยอดมากๆน่าติดตามมากๆนะครับผมในส่วนของหนังเนี่ยเราก็ต้องมาดูกันอีกทีนึงว่าเขาจะอิงจากทางเนื้อเรื่องแบบเป๊ะๆเลยไหมมีบางส่วนจะเอามาบิดเพื่อให้มันเดิมเนินเรื่องในแบบของฉบับหนังได้หรือเปล่าเนี่ยก็ต้องมาดูอีกทีนึงนะครับผมแต่บอกเลยว่าทีมงานบรัมเฮาส์เนี่ยสตูดิโอเนี่ยที่เขาถ่ายทำหนังอ่ะผมบอกเลยว่าหนังเฮอร์เลอร์เนี่ยเขาทำออกมาได้ดีจริงๆนะครับผมก็รู้สึกวางใจในระดับหนึ่งที่Final Fantasy ไปอยู่กับสตูดิโอนี้นะครับผมยังไงเจ้าตัวหนังนี้จะเปิดตัวตอนไหนเนื้อเรื่องอะไรยังไงเราก็คงต้องติดตามต่อไปนะครับผมแต่ผมบอกเลยว่าไม่ใช่ในเร็วๆนี้แน่นอนเพราะว่ามันน่าจะยังเป็นช่วงการแบบดูอ็อบเจกต์ต่างๆไม่รู้ว่าบทเป็นยังไงบ้างคุณผู้ชมแต่ว่าตอนนี้เขาน่าจะกำลังยังไม่ได้อยู่ในกระบวนการถ่ายทำเลยแหละแต่คิดว่าไม่น่าเกิน2หรือ3ปีหลังจากนี้ก็น่าจะได้เห็นอัปเดตของโปรเจกต์หนังเกี่ยวกับ Final Fantasy ให้เราได้เห็นกันนะครับผมโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้มีเท่านี้นะครับผมมาพูดกันแบบสั้นๆง่ายๆนะไม่ได้แบบไม่ได้มีข้อมูลอะไรบ้างคือผมก็เห็นคนแชร์ทวิตมาไงว่าเฮ้ยอันนี้มันหุ่นไฟในนี่หว่าแล้วก็มาสืบดูอ๋อใช่ลืมโปรเจกต์เกี่ยวกับหนังไฟในไปเลยเพราะมันนานมากอ่ะอย่างที่ผมบอกก็คือเรารู้ล่าสุดเกี่ยวกับหนังก็คือแบบเมื่อประมาณถึงปีป่ะน่าจะเกือบถึงปีเรื่องนี้ว่าเขาแบบเขาเปลี่ยนผู้กำกับหรืออะไรสักอย่างนึงนะครับผมแล้วก็หายเงียบไปเลยสำหรับหนังที่เราเห็นผ่านตามาช่วงนี้อาจจะเป็นเกี่ยวกับพวกแบบแฟนเมดบ้างอะไรพวกนี้ผมก็เริ่มสับสนเหมือนกันว่าอันไหนแม่งของจริงอันไหนแม่งแฟนเมดวะนะครับผมเหมือนกันเดียวกันกับป๊อปปี้เพลย์ไทม์ชัตเตอร์3เลยตอนแรกก็งงเหมือนกันว่าเฮ้ยป๊อปปี้เพลย์ไทม์ชัตเตอร์3เทรลเลอร์มันมาแล้วหรือวะพอเทรลเลอร์ตัวจริงมาก็เอ้าคุณนึกว่าแฟนเมดอะไรแบบนี้นะครับผมแต่สำหรับหนังของ Final Fantasy อันนี้ที่ผมเอามาให้ดูเนี่ย Twitter เป็นของจริงจากทีมงานที่ว่าเป็นเจ้าของจริงๆที่เขากำลังจะสร้างอยู่จริงๆนะครับผมและอย่างที่บอกแหละอัปเดตก็น่าจะมีให้เราเห็นกันในเร็วๆนี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้มีเท่านี้ครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe กับช่องต่อมิ้งด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับวู้ฮู้